สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมแล้ววันนี้คุณก็อยู่กับผม7 Review Toy นะฮะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมดีใจมากๆนะครับเพราะว่า LINE นะครับ Approve Sticker LINE 7 Review Toy เป็นที่เรียบร้อยเมื่อเย็นนี้นะฮะพอผมได้รับข้อความเท่านั้นแหละครับดีใจมากนะต้องบอกตรงๆว่าสติกเกอร์อันเนี้ยผมแก้เป็น10รอบนะฮะคือด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับทาง LINE เนี่ยค่อนข้างมีความเซนซิทีฟนะฮะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกตัวละครนะครับมันเลยทำให้บางตัวที่เคยมีเนี่ยไม่ได้ออกวางขายจริงนะครับและก็จำนวนสติกเกอร์ลดน้อยลงนะครับเหลืออยู่แค่32ตัวจาก40ตัวนะฮะหายไป8ตัวเลยนะครับนะซึ่งอันนี้ก็เป็นผลงานของเพื่อนเก่าผมในวัยเด็กนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนสนิทอยู่นะฮะและเขาก็ได้ทำการวาดผลงานอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดให้ผมนะครับแหมซึ้งใจจริงๆนะฮะและวันนี้มันก็เป็นสติกเกอร์ไลน์ชุดแรกของ Channel 7 Review Toy นะฮะต้องบอกตรงๆเนาะว่าโปรเจกต์สติกเกอร์ไลน์เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ผมคิดมานานมากแล้วนะครับประมาณปี2ปีก่อนนะฮะแบบอยากทำสติกเกอร์ไลน์แต่รู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมในณจุดนั้นนะครับแล้วก็ยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเลิกงามยามดีนะครับแต่ตอนนี้เลิกงามยามดีมากๆนะครับเพราะ Channel ตอนนี้ก็ทะลุ 100,000 Subscribe เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงเลิกดีไหมล่ะนะฮะทีนี้แหละก็ทำการเปิดตัวนะครับขายสติกเกอร์ไลน์กันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถสนับสนุนรายการ7 Review Toy ได้นะครับก็สามารถไปดูกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือจะเซิร์ชที่ LINE Store ว่า7 Review Toy ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวเพียงเท่านี้ครับแล้วไว้เจอกันใหม่ Next Review ครับสวัสดีครับ